สวัสดีค่ะก็อุตส่าห์ทำการบ้านอย่างดีเลยนะเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้กว่าจะได้เทรดก็ช่วงเย็นเลยนะ4 โมงเย็นนู่นมาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ทำตามแผนนะคะได้ช็อตออปชั่นตัวแรกเข้าพอร์ตเดี๋ยวติดตามกันว่าเราเลือกตัวไหนมานะคะค่ะตอนนี้ก็4 โมง 20แล้ววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเข้าโปรแกรมนะคะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตทางนี้อ่ะเพราะว่าเช็คติดต่อกับมาร์เก็ตติ้งแล้วเขาบอกว่าของทางระบบเขาไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าคนอื่นก็ไม่มีใครแจ้งไอทีไม่มีแจ้งอะไรนะคะเท่ากับว่าก็น่าจะเป็นที่เราเองก็ไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งจะเข้าระบบได้แล้วมันมีเรื่องที่ต้องทำต้องเช็คก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปิดโพซิชันตามแผนที่ทำการบ้านเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเช็คไม่ทันก็ยังไม่รีบร้อนจะทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดผิดพลาดขึ้นมามาดูกราฟกันดีกว่าวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ย Set 50อยู่ที่856-857แล้วขึ้นมานะคะจากที่เมื่อวันศุกร์ที่มันปิดไปก็ขึ้นมาอีกนะตอนนี้ฟิวเจอร์ก็อยู่ที่853วันศุกร์อ่ะมันตอนปิดตลาดมันแซงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันลงมาเป็นดิสคาวต์แล้วก็คือราคาต่ำกว่าตัวสปอตนะคะคือตัวสินค้าอ้างอิงของมันอันนี้มันทะลุแนวนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่รู้จะยืนได้ไหมมันเหมือนแบบลงมานะเดี๋ยวรู้สึกว่าตรงนี้มันมีไอ้ตรงหัวตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปตีเส้นตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแนวนี้นะประมาณ863เนาะขยายกราฟนี้ดูโอเคก็คือตรงนี้นี่นะ863 864ก็แนวตรงนี้ดูว่าจะไปได้ไหมหรือยังย่อลงมาอีกโอเคตอนนี้ก็4 โมง 44ค่ะเหลือประมาณอีก10 นาทีตลาดจะปิดแล้วตอนนี้กำลังจะตัดสินใจซื้อตัวช็อตออปชันเป็นครั้งแรกที่ซื้อช็อตออปชันเข้าพอร์ตนะคะหลังจากดูราคาของมันเนี่ยกำลังจะตัดสินใจซื้อที่ตัวนี้นะคะสไตล์ไพ900เป็นช็อตฝั่งคอก็เป็น open short นะคะ short open ตัว call นี้มันก็จะขึ้นมาให้ volume 1ก็พอแล้วก็ price อยู่ที่เราจะตั้งซื้อเลยนะคะก็ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าราคามันไม่ค่อยห่างกันอ่ะมันห่างกันแค่.5นะคะก็เลยเลือกตัวนี้เข้ามาดูก่อน 35.5 โอเคแล้วก็ใส่ราคา 35.5 นะแล้วก็กด submit short to open นะคะ short to open เป็นการshort option ครั้งแรก match เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากเราเปิด short option ไปเนี่ย margin มันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพราะว่าเวลาจะเปิด short option มันต้องระวังเรื่อง margin มากๆหน่อยนะคะเพราะว่า margin มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งวันถ้าเราวางเงินไม่ดีเนี่ยอาจทำให้มีผลกระทบความเสี่ยงของพอร์ตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเยอะเลยนะคะก่อนที่เราเลือกออปชันตัวนี้นะคะมันก็เพราะว่าดูจากไอตัวบิดออฟเฟอร์เนี่ยมันไม่ห่างกันมากบางตัวเนี่ยมันจะตัวสเปรดมันจะห่างกันมากคือเวลาอันนี้ก็เป็นหลักอย่างนึงเวลาที่เราจะเลือกซื้อหรือขายออปชันแต่ทีนี้ก็อย่าต่อรองมากเกินไปเพราะมันเป็นแบบนี้นะคะตลาดมันเป็นแบบนี้ liquidity มันยังไม่ได้สูงเหมือนกับฟิวเจอร์ที่มันติดกันเลยนะสเปรดมันติดกันเลยอันนี้เราก็ต้องถ้าเราจะต่อรองราคาก็ต้องดูดีๆเพราะบางทีตั้งไปมันก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะคะโอเคถ้าแบบอันนี้ได้ช็อตออปชันอันแรกมาในพอร์ตเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะหลังตลาดปิดเนี่ยว่าพอร์ตตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก3 นาทีตลาดจะปิดแล้วนะคะมาดูที่หน้ากราฟกันเซ็ต50ตัวหลักเนี่ยปิดไปที่ 855.45 ส่วนตัวฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่850นะครับประมาณ850อยู่แนวนี้เลยก็เดี๋ยวดูว่ามันจะยืนโซนข้างบนที่มันเบรกไปได้ไหมในระหว่างวันตอนนี้เหมือนมันทำท่าจะลงมาที่โซนเดิมนะอันนี้มันผ่านไฮเดิมตรงเมื่อไม่กี่วันนี้ไปแต่มันยังมีไฮตัวก้อนนี้ค่ะที่มันยังไม่ข้ามโซนนั้นไปก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะอีกแค่2 นาทีเองวันนี้ตลาดปิดก็ต้องไปอยู่กับหลานตัวน้อยก่อนกำลังรอจะไปเล่นข้างล่างวันนี้รับหน้าที่ดูแลหลานนะคะ
ก็เดี๋ยวจะมาสรุปการบ้านอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงใช่ไหมเคที่ไหนมาสิเคที่มานี่สินับถึงเท่าไหร่แล้วคะเห็นไหมไหนขึ้นมาตรงนี้นับถึงเฮ้ฮัลโหลยังไฮอันนี้น้องเคที่นะคะวันนี้อยู่บ้านกับตุ๊กยี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันจะปิดแล้วค่ะเคที่เดี๋ยวจะได้ลงไปเล่นข้างล่างแล้วรอลงไปเล่นอยู่นะคะตอนนี้กราฟอยู่ที่850ตึ๊ก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 จะลงมาไหมเคที่ว่าลงไหมไม่ลงไม่ลงเหรอลงเคที่ว่าลงนะคะใกล้แล้วไม่ถึง1นาทีจะปิดแล้วนะคะว้าวมันใกล้ปิดตรงนี้อุ๊ยปิดแล้วค่ะโอเค4:55ตลาดปิดแล้วฟิวเจอร์ปิดไปที่ 850.5 นะคะเดี๋ยวกลับขึ้นมาทำการบ้านต่อวันนี้เดี๋ยวขอลงไปดูหลานก่อนไปโอเคค่ะมีคนมาดูหลานต่อแล้วเราก็มาทำการบ้านต่อมาทบทวนอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเราได้ทำการเปิดช็อตตัวออปชันไปนะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เปิดช็อตเข้าพอร์ตนะคะการช็อตออปชันนะคะก็คือเหมือนเป็นการขายประกันมันจะตรงข้ามกับการลองออปชันลองออปชันเนี่ยเหมือนเราซื้อประกันนะคะแต่เดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายเรื่องออปชันอีกทีนึงเพราะมันจะซับซ้อนกว่าฟิวเจอร์สนะคะมีหลายเรื่องที่ต้องอธิบายแต่อันนี้เอาแค่เบื้องต้นง่ายๆก่อนว่าลองก็คือเหมือนเราซื้อประกันอย่างเงี้ยเหมือนเราไปซื้อประกันรถยนต์ประกันชีวิตถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเสียเงินค่าประกันค่าพรีเมียมซื้อประกันไปแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็จะได้ค่าพรีเมียมชดเชยกลับเข้ามาแต่ว่าในการขายประกันเนี่ยก็คือการช็อตออปชันเราจะได้รับเงินประกันมาก่อนก็คือตัวเนี่ยพรีเมียม 35.5 ที่เราตั้งขายไปเราก็ได้ 35.5 จุดเนี้ยเข้าพอร์ตแต่ว่าอย่าลืมนะคะการขายประกันคือถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเราจะต้องเสียเงินชดเชยให้กับคนที่ซื้อประกันตัวนี้เราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการวางมาร์จิ้นขึ้นมาสำหรับการช็อตออปชันนะคะก็เลยตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้มาดูไอตัวมาร์จิ้นพอร์ตของเรานะคะว่าณตอนนี้วันนี้ที่ซื้อไปเนี่ยโดนหักมาร์จิ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้นะคะตัวแคชบาลานซ์ของเราเนี่ยมันอยู่ประมาณ220,000นะคะ220,000ถ้าจำกันได้ตอนแรกมันมีประมาณ210,000กว่าบาทนะคะประมาณ214,000น่ะประมาณเนี้ยไม่ถึงนะคะนิดๆตรงนั้นเนี่ยเป็นกำไรที่เราสะสมมาได้ใช่ป่ะคะแล้วมันก็จะมีตัวนี้เป็นตัว unrealized profit loss ก็คือที่อยู่ในพอร์ตเราว่ามีอะไรบ้างหักออกมาแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเหลือตัว equity ก็คือ212,000ตอนนี้ใช่ไหมคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเอามาหัก IM ตัวนี้แหละก็คือไอตัว margin requirement สำหรับทั้งพอร์ตเราเลยนะคะว่าเรามีเปิดอะไรบ้างแต่ละตัวเนี่ยเขามีการต้องใช้ margin เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเทรดตัว TFX ใช่ไหมคะเป็นตัวสัญญาล่วงหน้าทั้ง future แล้วก็ option ก็ต้องวาง margin นะคะวาง margin ทั้งหมดทั้งปวงทั้งพอร์ตเนี่ยสำหรับ4ตัวนี้เนี่ยเขาคิดคำนวณมาแล้วเราจะต้องเสียมาร์จิ้นทั้งหมด 35,000 กว่าบาทก็คือตัวนี้นะคะต้องโดนหักไปจากตัว equity balance ตัวนี้หักออกมาแล้วก็คือ 212,000 ลบกับ 35,000 เหลือ 177,000 เป็นพลังชีวิตของเราที่เหลือเอาไว้เป็นบัฟเฟอร์ของเราว่าถ้าเกิดผิดทางนะคะหรือถ้าเราจะเปิดสัญญาต่อไปเนี่ยจะเทรดต่อไปต้องมาสังเกตที่ equity ตัวนี้นะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกๆวันเราต้องคอยสังเกตตัว IM ตัวนี้เพราะว่าเรามีการช็อตออปชันไอตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันแล้วก็เปลี่ยนทุกวันด้วยมันขึ้นอยู่กับตัวพรีเมียมนะคะที่ราคาตลาดเนี่ยความเสี่ยงนะตอนนั้นมันมีเสี่ยงมากขึ้นหรือเสี่ยงน้อยลงตัวมาร์จิ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเดี๋ยวเราคอยมาดูกันค่ะมาคอยดูกันทุกวันนะคะในระหว่างที่เราถือช็อตออปชันนี้อยู่ว่ามันเป็นเท่าไหร่โอเคค่ะมาลงบัญชีกันนะคะวันที่20/4นะคะวันนี้ทำการช็อตออปชันก็ช็อตนะเป็นช็อตตัวแรกเลยอย่าลืมถ้าเป็นออปชันจะพยายามจดไว้ว่ามันเป็นกี่เราซื้อที่ ATM ITM หรือ OTM อันนี้เราซื้อที่2 OTM นะคะ
เพราะว่า Sky Price มันอยู่ที่825 825แต่เราซื้อมาที่900มันจะเป็นตัว S50 M20 ตัว call นะคะที่เราซื้อ call 900แต่ตอนนี้ Sky Price อยู่ที่850มันขยับจาก825มา850นะคะตอนเช้ามันเป็น Sky ที่825แต่พอตอนเย็นตลาดมันขึ้นมาค่ะมันก็เลยเป็นเคลียร์มาเป็น850เราโอเพนไพรซ์ในที่นี้ก็คือพรีเมียมที่เราเปิดมานะคะที่เราได้รับมาถ้าเป็นตอนที่ลองเนี่ยเป็นพรีเมียมที่เราจ่ายไปใช่ไหมคะเราได้พรีเมียมมา 35.5 นะคะ 35.5 ก็อันนี้เป็นเงินที่เราได้รับเข้าพอร์ตมาค่ะเป็นค่าค่าพรีเมียมทีนี้เดี๋ยวเราจะไฮไลท์สีช็อตออปชั่นนะคะให้มันเป็นสีเข้มขึ้นมาเป็นสีส้มเลยละกันว่ามีความเสี่ยงอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตรง profit curve กันนะคะว่าพอมีช็อตออปชันมาเข้าพอร์ตแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคค่ะก็ profit curve ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือมี long call option 2ตัวฟรีแล้วนะคะแล้วก็ตัวช็อตของfuture ที่812จริงๆ 812.5 มันไม่ได้ใส่จุด5ให้เรานะคะก็1ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ลบร้อยโทษค่ะลบ97จุดวันนี้เราได้ออปชันเป็นช็อตนะคะฝั่งคอมาพรีเมียมที่ 35.5 จำนวน1คอนเอ็นเข้าไปตึงก็โอเคหน้าตากราฟจะเป็นอย่างนี้นะคะแม็กซ์มันมีจำกัดขาดทุนอยู่นะคะซึ่งค่อนข้างเยอะ200กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราจะมีแผนต่อไปค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครติดตามดูตอนที่เรื่องที่ทำกันบ้านเนี่ยกราฟมันไม่ได้หน้าตามันแบบนี้เนาะมันจะต้องแบบเสี่ยงน้อยกว่านี้เยอะเลยเพียงแต่พอดีวันนี้ตลาดเนี่ยตอนเช้าเข้าไม่ได้ก็เลยยังแอคชั่นได้ไม่หมดตามที่วางแผนนะคะแต่คิดดูแล้วแหละว่าตรงนี้ยังไงมันมีจำกัดความเสี่ยงสุทธิอยู่เราก็เลยโอเคกับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูว่าจะได้แอคชั่นยังไงต่อไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะทำก็คือไปดูในเรื่องมาร์จิ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะของพอร์ตก่อนที่เราจะเริ่มเทรดเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาดูกันว่ามาร์จิ้นมีการเปลี่ยนแปลงไหมเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวรีบไปทำคลิปต่อไปอันอื่นก่อนนะคะขอบคุณค่ะ